โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูโคโรนาหรือโควิด19นะครับแอร์ฟรายลองทำเล่นๆนะครับมันทำให้ชีวิตคนเราเนี่ยลำบากพอสมควรเหมือนกันก็จับมันมากินซะเลยนะครับก็ลองดูนะครับก็ส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีหมูสับนะครับผมหมูสับแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันสับนะครับแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับเห็ดเข็มทองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็ใส่ส่วนผสมนะครับผมก็จะใส่เป็นผงกระเทียมนะครับผงกระเทียมใส่คลุกไปก่อนนะครับผงกระเทียมประมาณ1ช้อนนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะไม่เยอะนะครับถ้าใครชอบกลิ่นกระเทียมจัดๆก็ใส่ได้นะครับใส่เพิ่มได้นะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำมันงานะครับน้ำมันงาก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆหมูสับมันก็มีมันของมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ต่อไปก็เป็นน้ำมันหอยนะครับผมพอแล้วเดี๋ยวมันไหม้เยอะใส่เยอะมันก็จะไหม้นะครับมันก็จะเป็นสีคล้ำนะครับต่อไปก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวก็ใส่ประมาณ1ช้อนเหมือนกันฮะน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็ใส่ไปนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะนิดเดียวผมก็จะใส่ตัวต้นอ่อนทานตะวันลงไปเลยนะฮะก็ลองกลับประมาณดูครับคือถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็หมูของเราเวลาปั้นออกมามันจะไม่เกาะกันนะครับก็คิดว่าประมาณปริมาณเท่านี้ต่อจำนวนเนื้อหมูนะครับก็น่าจะพอโอเคอยู่โอเคก็คลุกนะครับคลุกกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นก้อนกันรสชาติเนี่ยก็ไม่ได้มีตายตัวนะครับปรุงตามชอบนะครับของผมก็เคยทำมาก็ประมาณสุดประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็เตรียมหม้อของเรานะครับไว้ใส่ลงไปในหม้อนะครับก็ชิ้นก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับประมาณลูกชิ้นทั่วไปนะครับผมเพราะว่าถ้าปั้นใหญ่มากเดี๋ยวมันจะไม่สุกนะครับมันจะไม่สุกนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณถ้าเทียบกันกับช้อนก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ไม่ใหญ่เกินนะครับผมประมาณนี้ทีนี้ต่อเอาเข็มเจ้าเห็ดเข็มทองนะครับเห็ดเข็มทองนี่เสียบเข้าไปนะครับก็อันนี้ผมตัดผิดนิดนึงนะฮะมันก็จะยาวไปหน่อยก็จะต้องตัดครึ่งอีกหน่อยเสียบเข้าไปเลยนะครับก็จะลื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็ดก็ลื่นหมูก็ลื่นนะครับนี่ฮะแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับก็เสียบเสียบเสียบไปเรื่อยๆนะครับผมครับนี่นะครับเราก็ได้หมูปั้นก้อนโคโรนาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราลองไปเข้าเตากันเลยนะจ๊ะ180องศาสักประมาณ 8-10 นาทีครับเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคครับครบเวลาแล้วนะฮะ9-10นาทีนะครับลองมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนี่โอ้โหนี่นะครับผมหน้าตาโคโรนาแอร์ฟรายเออร์นะครับเผามันซะเลยนะครับมาปั่นป่วนนะครับโลกดินนักนะฮะเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวผมจะเข้าที่200องศานะครับอีกประมาณสัก2นาทีนะครับผม A few moments later ครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะฮะเวลาจะมาดูกันนะครับหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็นี่นะฮะโคโรนาแอร์ฟรายนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมาลงจานกันนะครับผมพร้อมรับประทานแล้วนะครับสวัสดีครับ